ณติ่งนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมชื่อเอนรบดีนะครับเป็นแอดมินแฟนเพจ Jackie Chan Thailand ครับเป็นแฟนเพจที่รวมกลุ่มคนที่ชื่นชอบข้างใครในตัวของเฉินหลงครับค่ะก็เดี๋ยวให้นะคะพี่เอนะคะถามณติ่งได้เลยค่ะวันนี้ผมขอสูดหายใจนิดนึงก่อนเต็มมากสบายสบายค่ะก่อนอื่นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสสัมภาษณ์นักพากย์ในดวงใจตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆคือณติ่งสุภาพครับก็โตมากับเสียงของณติ่งเลยในหนังฝรั่งหรือหนังจีนหลายเรื่องนะครับครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าณติ่งอยู่ในวงการพากย์มายาวนานมากผมก็เลยอยากจะทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยณติ่งเคยมีโอกาสได้พากย์เสียงของเฉินหลงบ้างไหมครับเฉินหลงผมเคยพากย์เขาตั้งแต่สมัยผมเดินสายไอ้หนุ่มพันมือพากย์กลางแปลงพากย์ตามโรงต่างจังหวัดไอ้หนุ่มเหมือนเมาใช่โดยกระทั่งมาเป็นวิดีโอผมจำได้ว่าเคยพากย์สองพี่น้องตระกูลบึ้งที่ฉลองเล่นกับผมจิ๋วครับผมแล้วก็ได้พากย์หนังแผ่นอย่างฟัดโลกอะไรประมาณนี้ฮะใช่อีกสองสามเรื่องเลยฮะใช่เพราะว่าผมก็เป็นเด็กรุ่นหลังๆก็อาจจะคุ้นเสียงนั้นติดภาคเฉินหลงจากพวกแผ่นซีดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เห็นนั้นติดได้กลับมาภาคเฉินหลงในอาริเจนอีกครั้งหนึ่งอืมครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของหนังนะครับที่เห็นความสำคัญแล้วว่าเห็นว่าผมภาคเฉินหลงได้ครับผมครับก็อันนี้นี่ผมทำแฟนเพจกับฉลองนี้แอบสืบทราบมาว่าเห็นว่าณติ่งเนี่ยทุ่มเทกับการพากย์หนังเรื่องนี้มากเนี่ยถึง6ชั่วโมงเต็มเลยในการพากย์เสียงตัวละครในหนังเรื่องตัวละครฉลองในหนังเรื่อง Allegiance เนี่ยครับช่วยเล่าหน่อยนะครับว่าความยากง่ายในการพากย์หนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่ผมกังวลคือคนดูจะไม่ค่อยคุ้นเสียงผมไงผมก็เลยต้องทำให้เสียงให้ใกล้ฉลองมากที่สุดอะพอภาพไปแล้วก็ถอยมาฟังมันใกล้ไหมอะไม่ใกล้เอาใหม่ก็นั่งภาคนั่งดูนั่งภาคนั่งดูเทคแล้วก็มานั่งดูว่าได้ยังวะเฉลิมประมาณนี้ได้มั้งในวัยขนาดนี้เฉลิมในวัยหนุ่มเสียงประมาณนี้มันก็เลยใช้เวลานานถึง6ชั่วโมงบางทีใช้ฉายไปแล้วมันมีแก๊กตรงนี้น่าจะใส่หน่อยนะเอาถอยมาภาคใหม่แล้วก็นางฉลองภาคนี้เขาใช้ดาราใหม่ๆเยอะเลยนะครับครับก็ทันทีที่แบบว่าในกลุ่มคนรักฉลองในแฟนเพจผมนะครับพอรู้ว่าน้าติ่งเป็นคนภาคเนี่ยเขารู้สึกดีใจปนเซอร์ไพรส์มากๆว่าโอ้โหน้าติ่งที่เขาเคยได้ยินจากหนังเฉินหลงจากตัวละครอื่นๆนะแล้วอยู่ดีๆมาภาพเป็นเฉินหลงเขารู้สึกดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ครับก็เขารอติดตามผลงานของนักติ่งเรื่องนี้กันมากครับครับผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ฮะก็ผมก็จะถูกใจแฟนภาพยนตร์ไม่มากก็น้อยจากน้อยไปหามากแล้วกันครับ พยายามทำอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ถามโดยส่วนตัวนี่อันนี้นักติ่งก็ภาคหนังเฉินหลงมาก็มากมายบางทีอาจจะเคยเป็นผู้ชมด้วยหนังของเฉินหลงที่นักติ่งชื่นชอบมากที่สุดคือเรื่องไหนครับขอสักเรื่องหนึ่งเฉินหลงที่ชอบเลยครั้งแรกเลยโอ้โหดังในเมืองไทยมากคือไอ้หนุ่มเหมินเหมาภาคแรกใช่พอเป็นไอ้หนุ่มเหมินมือแล้วก็มาเป็นไอ้หนุ่มเหมินเหมาครับอันนั้นได้ชอบต่อมาเป็นอีกเรื่องนึงเอไกหวาอันนี้ก็เหมือนสนุกแล้วที่ประทับใจผมเลยก็รัชชาวเพราะผมได้ภาคเจ้าคริสซักเกอร์ด้วยซึ่งประกอบเป็นเฉินหลงตลอดทั้งเรื่องมันก็เลยมีคำชมมาว่าดูภาคไทยสนุกกว่าซาวออริจินอลประมาณนี้ใช่ครับอันนี้พอพูดถึงรัชชาวหรือคู่ใหญ่ฟันเต็มสปีดเนี่ยอันนี้ต้องขอเกริ่นนำต่อเลยคือจากประสบการณ์ในการทำแฟนเพจเนี่ยเสียงของณติ่งเนี่ยณติ่งสุภาพเนี่ยที่แฟนชนหลงคุ้นเคยมากที่สุดคือเสียงของนักศึกคัตเตอร์หรือก็คือผู้รับบทคือคริสคัตเตอร์ครับณติ่งช่วยเล่าหน่อยนะครับ
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีเทคนิคการพากคิดมุกตลกยังไงหรือการพากแบบรวดเร็วแบบลักษณะสำเนียงแบบคนผิวสีอะไรเงี้ยฮะดูแบบเป๊ะเวอร์มากแล้วก็มุกตลกอะไรอย่างเงี้ยครับสอดคล้องไงมีเทคนิคอะไรไหมมุกตลกก็โดยทั่วไปก็จะใช้มุกหักมุมมาฮะคือเหตุการณ์ปัจจุบันกับมุกหักมุมอะอย่างมันควรจะไปทางตรงเราก็พามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซะหักมุมให้มันเกิดเรื่องตลกขึ้นมาอย่างฉากปีนั่งร้านขึ้นไปสู้กันเนี่ยพอตกลงมาแล้วก็สองคนขับรถกลับมาก็มาบ่นว่าโอ้โหพักร้อนกูเนี่ยเกือบพากูมาตายอะไรประมาณเนี้ย ก็เลื้อยเล่นมุกกันก็มามีมุกไอ้ตะเกียบเสียบตูดเนี่ย อะไรนะเดี๋ยวผมจำได้หรอกไม่ได้ตะเกียบเสียบตูดมึงพูดแค่เสียใจมึงเอาตะเกียบไปเสียบตูดมึงทำไมประมาณเนี้ยหน้าคริสตัคเกอร์แล้วที่ผมใช้เสียงแหลมเนี่ยคริสตัคเกอร์ไปฟังซาวด์มันนะเวลาเขากวนตีนตัวละครหนึ่งเขาจะไอ้ยิ้มยันเสียงมันเป็นอย่างนี้จริงผมก็ถ้าตามซาวด์ไปใช่ครับพอกลายเป็นว่าพอใส่เสียงแหลมก็มันไปเข้าหน้าตัวละครใช่ครับทีนี้พอเขาทำเสียงต่ำเราก็ต้องแหลมอ่ะครับถ้าไปตามเขามันเหมือนกับเป็นคนละคนเนี่ยครับเรียกได้ว่าตอนนี้คือพวกแฟนคลับฉันหลงนี่เขาคิดว่านัตติงคือคิดพัตเตอร์ไปแล้วอ่ะคือเห็นหน้าแล้วเสียงต้องใช่เลยอ่ะพร้อมเลยโอเคครับโอเคค่ะเป็นลายเซ็นเลยนะคะเสียงทีนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่านะคะครบถ้วนแล้วเรียบร้อยเนี่ยสำหรับเนื้อหา